ือคลื่นมันสงบมากนะคะเหมาะกับการเดินเล่นต่อการนั่งชิลแต่ดิฉันแต่งตัวมาเซิร์ฟหมูป่าหมูจริงๆด้วยอะน้องดุเปล่ามีไฟดึกก็เลยถึงค่ำมากๆอยากจะบอกว่าประทับใจตั้งแต่พี่ๆพนักงานทุกคนเลยแต่ที่รู้สึกว่าแบบ Amazing คือเป็นวิลล่าที่ใหญ่มากที่แบบว่าโอเพนมากๆแต่ว่าเขาก็บอกความปลอดภัยสูงนี่คือโซนชาวเวอร์อันนี้โซนห้องน้ำแต่ถ้าใครเขินอายนะคะก็คือมีผ้าม่านสามารถปิดได้แต่พี่พนักงานแจ้งว่าความสูงของวิลล่าแต่ละอันเนี้ยคือเท่าๆกันหมดก็คือไม่สามารถมีใครแบบมองแล้วลงมาเห็นได้นะคะเหมาะมากๆกับการมาเวเคชั่นที่นี่นะคะประทับใจมากๆตอนนี้ก็คือมืดตื้อๆอย่างที่เห็นเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปดินเนอร์นะคะเราบุ๊กดินเนอร์ไว้ที่รูฟท็อปของโรงแรมค่ะพรุ่งนี้เนี่ยสว่างๆเราจะพาทัวร์นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะแบบน่ารักมากตอนเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7 โมงกว่าที่เห็นใส่ชุดอย่างนี้แล้วก็หน้าตาดูแบบเพิ่งตื่นก็คือว่าฝนจ้องเล่นเซิร์ฟไว้ซึ่งเนี่ยเป็นเดือนธันวาจริงๆมันไม่ใช่ฤดูเซิร์ฟเนาะแต่ว่าก็ยังพอเล่นได้ฝนน่ะไม่เคยเล่นเซิร์ฟทะเลมาก่อนก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสมาภูเก็ตครั้งนึงในช่วงนี้เนี่ยถ้ามันยังพอเล่นได้ก็ลองเรียนเป็นพื้นฐานดูนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงไปซื้อกาแฟนะคะแต่ว่าโรงแรมน่ารักมากเขาบอกว่าแบบเรากินอาหารเช้าไม่ทันเพราะออกจากโรงแรมตั้งแต่แบบ7 โมงแบบเบรคฟาสต์บ็อกซ์มาให้นะคะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวจะทานรองท้องนิดนึงจะได้แบบมีแรงนะคะแล้วก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศตอนเล่นเซิร์ฟมาให้ดูถ้าเกิดโทรศัพท์ฝนไม่หายไปกับคลื่นทะเลก่อนนะคะหวังว่าจะสนุกแล้วก็พยายามจะแบบเซฟตี้เฟิร์สเพราะเพื่อนๆหลายคนเตือนมาว่าแบบอาจจะฟกช้ำดำเขียวเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เป็นเรื่องของแบบกีฬาเนาะมันก็มีอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติแต่ก็เซฟตี้เฟิร์สนะคะโอเคเดี๋ยวจะขอไปซื้อกาแฟทานแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยมาถึงหาดที่ต้องเล่นเซิร์ฟก็โทรหาเอเจนซี่ที่จองไว้อ้าวพี่ลืมโทรบอกเหรอว่าวันนี้ไม่มีคลื่นเล่นไม่ได้8 โมงครึ่งพอดีเด้แล้วที่ฉันตื่นทำไมตั้งแต่เช้าคือคลื่นมันสงบมากนะคะเหมาะกับการเดินเล่นต่อการนั่งชิลแต่ดิฉันแต่งตัวมาเซิร์ฟกลับสิคะรออะไรโซแซดอะกูก็แบบพามาทางนี้โอ้ยโอ้ยบอกว่าเป็นจุดชมวิวอ่ะจะเห็นไว้พักก่อนโอ้ยหนูลูกขยับหน่อยขยับตอนนี้เราถึงหาดใน Google Map แล้วซึ่งฝนไม่เคยเห็นรีวิวมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าที่นี่คือที่ไหนตอนขึ้นมาก็ทำใจว่าแบบมันน่ากลัวนิดนึงอะนะฝนจะลองเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนเองถ้าเรายังมีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพไปตอนนี้เรากำลังลงไปนะคะที่ Freedom Beach ซึ่งเขาบอกว่ามีน้ำตกด้วยนี่คือทางเดินลงไปแล้วก็ต้องสวนกลับมาทางเดิมเราจะทำรีวิวที่นี่เป็นคนแรกเอาล่ะคอยตามฝนมานะคะเฮ้เฮ้มันอาจจะเคยมีน้ำตกแต่มันมีแต่เสียงหมูป่า
หมูจริงๆด้วยน้องดุเปล่าโอเคขอบคุณค่ะน้องหลบทางให้ด้วยใส่ชุดเซิร์ฟแต่มาไฮกิ้ง This is not easy guys ตอนนี้ประมาณ200เมตรนะคะจะถึงจุดหมายปลายทางของเรามาดูกันว่าจะคุ้มค่าไหมเราเดินมาถึงที่นี่แล้วซึ่งแบบค่อนข้างเป็นหาดที่แบบค่อนข้างไพรเวทนะคะมีท่องเที่ยวทยอยลงมาเรื่อยๆเลยด้วยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบอดทนเดินได้ขยันก็ควรมานะแต่ใครสายชิลบอกเลยว่าตอนนี้ขาสั่นของเรานะคะเหมาะกับคนชอบผจญภัยเพราะว่าเดินขึ้นและเดินลงเนี่ยเหนื่อยมากคาร์ดิโอมากๆฮาร์ดเรทหนักมากจริงๆนะคะแต่ถามว่าสวยไหม ก็คือสวยแล้วก็ไพรเวทมากนะคะเขาเป็นพื้นที่อนุรักษ์แต่ว่าก็เปิดให้นักท่องเที่ยวไปได้พูดเลยว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตหลังจากเมื่อเช้านะคะที่เราไปบุกป่าฝ่าดงปีนลงไปเพื่อไปชมเล็กแซนด์บีชนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งเรือด้วยคือเราสามารถขึ้นเรือจากแบบโซนป่าตองอ่ะเพื่อไปลงที่โซนหาดนั้นได้โดยไม่ต้องเดินออกไปแต่ฝนก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นนะเพราะว่าทริปนี้ฝนไม่ได้แพลนมาก่อนเนื่องจากว่ามาทำงานนะคะแล้วก็แบบมีเวลานิดนึงวันครึ่งในการพักผ่อนอะไรเงี้ย no plan จริงๆนะคะแล้วก็อย่างร้านเนี้ยก็คือฝนมีเพื่อนเป็นคนภูเก็ตหลายคนก็โทรถามเพื่อนเขาก็บอกมาที่นี่สิอะไรเงี้ยแล้วก็คือประทับใจมากๆเพราะว่าร้านน่ารักมากๆสตรอเบอรี่แต่ด้วยความที่ฝนน่ะชอบกินเบคอนมากๆแล้วก็เบคอนกับวาฟเฟิลเบคอนกับของหวานทุกอย่างอ่ะคือฝนสามารถทานได้ฝนก็เลยสั่งเอ็กซ์ตร้าเบคอนมาแล้วซึ่งชิ้นใหญ่มากสตรอเบอรี่ก็แบบเวลี่บิ๊กวันใหญ่มากร้านนี้นะคะอยู่บริเวณหน้าหาดป่าตองเลยค่ะมีที่จอดรถนะคะตรงข้างร้านคือจอดได้ไม่ต้องกลัวโดนล็อกล้อค่ะรู้สึกดีมากจากการแบบไปไฮกิ้งแบบไม่ได้ตั้งใจแบบเมื่อเช้าคือผจญภัยมากๆแล้วก็สนุกจริงๆอ่ะใครอยากตามรอยก็ไปนะคะแล้วก็รีวิวด้วยว่าเป็นอย่างไรตอนนี้ฝนขอแบบ enjoy eating นะคะมือแรกเลยเมื่อเช้าคาร์ดิโอมาแล้วตอนนี้ก็คือกินได้แบบฉ่ำๆเลยวันที่3นะคะจะไปทานข้าวมาแล้วก็กลับมาแต่งตัวแล้วจะมาถ่ายรูปเล่นแล้วก็ค่อยไปเดินเล่นทะเลกันนะคะ
โอ้เป็นไงคือเป็นพูลวิลล่าที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แบบสระว่ายน้ำคือ private มากคือมีของเราคนเดียวชิลมากสามารถไม่ออกไปไหนเลยก็ได้อยู่โรงแรมทั้งวันนะคะมีพายคายัค